กลงที่หาหลักฐานเอาคืนในคดีได้ยังเนี่ยมันก็มีมันเป็นแค่เคสเล็กๆอ่ะส่วนเคสใหญ่ๆก็จะมีชั้นรับรู้แล้วก็เซ็นเป็นพยานทุกครั้งนายอัคนีนี่มันเจ้าเล่ห์เหมือนกันนะเนี่ยแล้วฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าที่เขาชั้นรับรู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เพราะว่ารักหรือว่าไว้ใจฉันหรอกแต่เขาต้องการปิดทุกทางไม่ให้ตัวเองโดนหักหลังอะลึกๆแล้วเนี่ยคุณไม่เคยไว้ใจฉันเลยพี่จะไปต่อหรือพอแค่นี้มันก็ต้องมีทางสิผลแป๊บนึงนะใครโทรมาไม่รู้ว่าแค่นี้ก่อนนะสวัสดีค่ะนิด้าค่ะคุณสวัสดีค่ะคุณหญิงมณียานั่งสิขอบคุณค่ะดื่มชาก่อนนะชาที่นี่ดีนะหอมรสชาติดีที่ฉันให้เธอดื่มชากาเดียวกับฉันเนี่ยเพราะฉันเดาว่าเธอกับฉันคงรสนิยมเดียวกันไม่งั้นเราคงไม่ได้ใช้สามีร่วมกันมาเกือบ10ปีคุณหญิงเชิญฉันมาเลี้ยงน้ำชาขนาดนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรอยากให้ฉันทำบอกมาได้เลยนะคะไม่ต้องอ้อมค้อมคุณหญิงพูดตรงๆได้เลยค่ะไม่แปลกใจนะที่อัคนีไม่ปล่อยนกตัวนี้ออกจากกรงสักทีฉลาดกล้าพูดกล้าคิดไม่เหมือนนกกระจิบนกกระจอกพวกนั้นถ้าคุณหญิงเรียกฉันมาเพื่อเหน็บแนมฉันขอตัวนะคะสวัสดีค่ะแหมเสียดายเนาะที่นกแสนสวยตัวเนี้ยจะออกไปสู่โลกภายนอกซะแล้วคุณหญิงรู้เรื่องโยฮันฉันรู้ทุกอย่างแต่ฉันทำเหมือนไม่รู้คุณหญิงเรียกฉันมาเพื่อจะซ้ำเติมเหรอคะถ้าอย่างนั้นฉันยอมรับกับคุณหญิงตรงๆเลยก็ได้ว่าฉันไม่มีความสุขฉันกำลังรับกรรมที่ฉันก่อฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรเธอกำลังหาทางเล่นงานอัคนีอยู่ใช่ไหมหญิงคือฉันแค่พยายามออกจากชีวิตเขาอะแต่เขาปิดทุกทางทำให้ฉันไม่มีทางเลือกคุณหญิงกำลังจะฟ้องให้คุณอัคนีเล่นงานฉันใช่ไหมคะเขาไม่ปล่อยเธอหรอกนอกจากว่าเธอจะชิงลงมือก่อนคุณหญิงหมายความว่ายังไงก็ในเมื่อเรามีสามีคนเดียวกันเท่ากับเรามีศัตรูคนเดียวกัน